รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่ยายเห็นไหมเรามีอาหารดีๆเยอะเลยนะเมื่อไหร่ยายจะให้ทายาทกับเราบ้างล่ะนะนี่ยากินมะน้าๆให้ทายาทกับเราสักทีนึงนะยายมาโอ้เซาซีจังหิวนะเนี่ยเฮ้ยขอกินหน่อยสิขอกินหน่อยสิให้กินก็ได้แต่ว่านิดเดียวนะโอ้โหใหญ่แล้วถ้าใหญ่กินเยอะแบบเนี้ยแล้วใหญ่ไม่ให้ทายาทกับเราอะนะเดี๋ยวที่หลังเราให้กินน้อยๆนะพอแล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ยจะปึ๊ดเหนียวเลยฮะเหนียวอะไรใหญ่เหนียวนำไงเหนียวนำคืออะไรป้องกันเหนียวนำการตกไข่ของวัวไงนักวิจัยไปเก็บข้อทำกันอยู่วิธีการเหนียวนำเหรอวิธีการเหนียวนำช่วยได้เหรอใหญ่แล้ววิธีการเนี้ยจะทำให้ใหญ่อ่ะมีลูกให้กับเราใช่ไหมใช่โอ้โหอย่างนั้นดีจังเลยคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นวันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านนะคะจะพาไปชมกันค่ะว่าสิ่งที่ใหญ่บอกมาเนี่ยจริงหรือเปล่าค่ะแล้วใหญ่นั้นจะมีลูกให้กับเอ๋ได้ง่ายด้วยหรือเปล่านั้นต้องไปชมกันค่ะตอนนี้ให้ใหญ่กินให้หมดเลยค่ะยายกินเลยปัญหาการติดลูกหญ้าของแม่โคนะคะเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันค่ะแต่เราก็มีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยได้นะคะนั่นก็คือเทคโนโลยีการเหนี่ยวนำการตกไข่นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ด้านในนะคะกำลังใช้วิธีนี้กันอยู่เลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆค่ะสวัสดีค่ะชัดๆสักทีไปเป็นให้รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดๆสักทีถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปวันนี้จะมาขอความรู้เรื่องวิธีการเหนี่ยวนำการตกไข่ค่ะกำลังทำงานอยู่ที่รุ้งตรวจนะคะรุ้งตรวจรังไข่ตรวจระบบสืบพันธุ์นะฮะว่าวัวที่มันมีปัญหาเรื่องผสมติดหญ้านะฮะเราก็ต้องตรวจดูที่รังไข่แล้วก็มดลูกว่ามันมีเกิดมีปัญหาหรือว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะบางตัวเนี่ยบางทีอาจจะไม่เป็นสัตว์หรือบางตัวแสดงการเป็นสัตว์ไม่ชัดเจนหรือบางตัวเนี่ยแล้วก็รังไข่อาจจะเล็กรังไข่อาจจะหรือว่าบางตัวเนี่ยอาจจะไข่ไม่ตกนะฮะเราก็ต้องมีการมาล้วงตรวจเพื่อทำดูรังไข่ว่ารังไข่มันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าหรือว่าระดับฮอร์โมนในร่างกายของตัววัวเนี่ยที่มันสร้างโดยจากรังไข่เนี่ยว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าครับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยก่อนที่เราจะใช้วิธีการเหนี่ยวนำการตกไข่เนี่ยเราก็ต้องตรวจรังไข่ก่อนใช่ไหมคะพี่และอย่างวิธีการตรวจรังไข่เนี่ยนอกจากจะใช้ผู้เชี่ยวชาญในการล้วงตรวจแบบนี้เพื่อจับคลำดูแล้วเนี่ยยังมีวิธีอื่นด้วยไหมคะก็มีวิธีก็คือเราใช้เครื่องอัลตราซาวด์นะคะอ๋ออัลตราซาวด์ก็ได้นะคะเพราะว่าแต่ถ้าเรามีเครื่องอัลตราซาวด์เราก็จะตรวจดูได้ละเอียดกว่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางครั้งหมอทั่วไปหรือว่าบุคคลหมอธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีเครื่องมือตรงนี้เขาก็สามารถที่จะล้วงด้วยมือได้เลยนะคะและอย่างรังไข่เวลาที่เราตรวจแล้วเนี่ยเราเห็นว่ารังไข่แบบนี้แหละพร้อมที่จะใช้วิธีการเหนี่ยวนำการตกไข่แล้วเนี่ยต้องเป็นยังไงคะก็ที่เราใช้ฮอร์โมนช่วยกระตุ้นให้เกิดการเป็นสัตว์เนี่ยค่ะก็คือเหมือนแก้ปัญหาเรื่องผสมติดยากใช่ไหมคะก็คือ1รังไข่ที่แบบรีบเล็ก2ก็คืออาจจะเป็นรังไข่ที่สมบูรณ์แต่ว่าเนื่องจากฮอร์โมนในร่างกายของเขาไม่ปกติก็คือทำให้วัวไม่เกิดการตกไข่เราก็เลยผสมไม่ติดก็คือไม่ติดลูกนะคะค่ะดังนั้นเนี่ยวิธีการเลยนะคะต้องทำยังไงบ้างคะเดี๋ยวให้พี่สาธิตให้ดูเลยค่ะก็อันนี้เราล้วงตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพี่รังไข่ตัวนี้โอเคไหมคะรังไข่ตัวนี้ค่อนข้างจะเล็กทั้งสองข้างนะฮะแต่ว่ามันอาจจะมีวงรอบการเป็นสัตว์อาจจะว่าไข่โตไม่พอที่จะตกนะฮะก็เลยต้องผสมติดก็ยังไงก็ไม่ติดก็เลยต้องใช้ฮอร์โมนช่วยในการให้เกิดการตกไข่ครับผมอ๋อค่ะค่ะ
อุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะก็อันนี้เราเรียกอุปกรณ์ก่อนขออนุญาตหยิบขึ้นมาดูเลยนะคะอันนี้ก็เป็นชุดฮอร์โมนนะคะค่ะวันนี้เปิดกระเป๋าเลยขอดูเลยว่ามีชุดฮอร์โมนทั้งนั้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเหนี่ยวนำการตกไข่คือการใช้ฮอร์โมนค่ะฮอร์โมนนะคะค่ะมีฮอร์โมนอะไรบ้างคะก็ฮอร์โมนจะมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดที่เราใช้นะคะก็คือการเหนี่ยวนำการตกไข่ของโคนมคือการให้ฮอร์โมนเพื่อกำหนดการตกไข่ของแม่โคนั่นเองครับโดยการใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและเอสโตรเจนแก่แม่โคในครั้งแรกและหลังจากนั้นอีกประมาณ7วันให้หลังก็ให้ฮอร์โมนโพสตาแกนดินเพื่อให้แม่โคเกิดการตกไข่ในอีกประมาณ2วันข้างหน้าและทำการผสมเทียมแค่นี้เราก็กำหนดระยะเวลาในการผสมเทียมได้แล้วล่ะครับขั้นตอนแรกก็ต้องอันนี้สอดเข้าไปนะคะสอดปืนสอดปืนค่ะอันนี้เราเรียกว่าแท่งฮอร์โมนนะคะค่ะทีแรกก็เริ่มจากการทำความสะอาดบริเวณปากหมดปากช่องคลอดก่อนนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อเข้าไปข้างในช่วงระหว่างที่เราสอดแท่งฮอร์โมนเข้าไปอะค่ะก็คือเหมือนต้องทำความสะอาดก่อนค่ะถ้าติดเชื้อไปแล้วเหนียวข้างในเป็นอะไรขึ้นมาก็ติดเชื้อไม่ได้เหมือนกันค่ะก็จะยิ่งมีปัญหาเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องทำยังไงคะต้องเปิดจริงค่ะแล้วก็ต้องสอดสอดเข้าไปนะคะสอดเข้าไปค่ะแล้วก็ค่อยดันแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะพี่แล้วอันนั้นมันคืออะไรที่มันอยู่อันนี้ก็เป็นสายเป็นแท่งเป็นสายที่เราถูกติดกับแท่งฮอร์โมนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องทิ้งไว้ประมาณกี่วันคะ7วันค่ะทิ้งไว้7วันค่ะก็คือว่าเราทิ้งไว้7วันพอทิ้งไว้7วันปุ๊บเนี่ยรังไข่ภายในตัวของมันเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ต้องจะมีฮอร์โมนที่ฉีดควบคู่กับฮอร์โมนตัวนี้ด้วยนะครับเราก็จะมีฮอร์โมนฉีดเข้าไปเพิ่มให้รังไข่มีความสมบูรณ์ขึ้นเราต้องฉีดวันไหนครับพี่ฉีดวันนี้เลยอ๋อฉีดวันนี้เลยเหรอคะค่ะเราสามารถฉีดได้เลยฉีดได้เลยครับผมอันนี้ค่ะอันนี้เราดึงยางดึงฮอร์โมนมาเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็คือตัวนี้ถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ลืมเราฉีดเพื่ออะไรคะจะเป็นไปบล็อกฟอลิเคิลหรือว่าถุงไข่ที่มันมีอยู่แล้วในวงรอบหรือไซเคิลแต่วัวแต่ละตัวเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไซเคิลในระยะที่เท่าไหร่นะฮะเราฉีดเพื่อเป็นการไปบล็อกฟอลิเคิลหรือว่าถุงไข่ที่มีอยู่ในตัววัวว่าจะเป็นฟอลิเคิลเล็กหรือฟอลิเคิลใหญ่ที่เราไม่รู้ก็สามารถว่ามันอยู่ในระยะที่เท่าไหร่นะฮะเพื่อเป็นการไปบล็อกและให้มันสร้างฟอลิเคิลใหม่หรือว่าถุงไข่ขึ้นมาใหม่ที่พร้อมที่จะตกในอนาคตนะครับผมค่ะแล้ว7วันผ่านไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับหลังจาก7วันนะฮะมันก็รังไข่มันก็จะสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนขึ้นมาที่รังไข่มันจะกลายเป็นเนื้อที่เราเรียกว่า CL นะฮะทีนี้เราก็จะมาใช้ฮอร์โมนที่เป็นเนื้อว่าโพสตาสแกนดินนะฮะค่ะแล้วเพื่อทำการฉีดเข้าไปโดยปกติได้ธรรมชาติแล้วก็จะมีอยู่ในตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่สลายเราก็ต้องใช้ฮอร์โมนโพสตาแกนดินเนี่ยฉีดเข้าไปในเพื่อทำการสลาย CLนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือต้องทิ้งไว้ก่อน7วันเราถึงจะมาฉีดแบบนี้ได้ค่ะแล้วหลังจากที่เราฉีดตัวนี้แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะพร้อมจะตกไข่ยังครับแล้วก็ต้องดึง1วันถัดมาแล้วก็เราก็จะมาถอดฮอร์โมนนี้ออกค่ะนะฮะเราก็จะมาถอดฮอร์โมนนี้ออกนะฮะแล้วก็ดึงให้บางทีแล้วก็จะให้เกษตรกรดึงออกให้เราหลังจากวันที่8เราก็จะมาฉีดฮอร์โมนเอสโตรเจนนะฮะเข้าไปเพื่อให้วัวแสดงการเป็นสัตว์ที่เกิดการตกไข่ทิ้งไว้จากวันแรกเนี่ยจนถึงวันสุดท้ายก็อยู่ที่ประมาณ9 วันครึ่ง9วันครึ่ง9วันครึ่งแล้วเมื่อจบแล้วเราถึงจะผสมเทียมได้ผสมที่9วันครึ่งนะฮะแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อหลังจากที่ได้รับฮอร์โมนไปแล้วปัญหาที่มันอาจจะไม่ตกไม่ติดลูกอีกเนี่ยคืออะไรบ้างมันก็อาจจะมีลักษณะที่ตัวมดลูกนะฮะอาจจะมีตัวมดลูกอาจจะไม่พร้อมที่จะรองรับตัวอ่อนนั่นก็เป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งครับผมครับผมพี่คะอย่างเราใช้วิธีการเหนี่ยวนำการตกไข่แบบนี้ค่ะเปอร์เซ็นต์ที่แม่วัวตัวนี้นะคะจะสามารถติดลูกได้เนี่ยมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่เปอร์เซ็นต์ที่เราเก็บข้อมูลมานะฮะก็จะใกล้เคียงกันนะฮะไม่แตกต่างจากการผสมธรรมชาติค่ะ
แต่อย่างตัวนี้เนี่ยที่ต้องใช้วิธีการเหนี่ยวนำการตกไข่เนี่ยก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรังไข่ของมันก็มีขนาดที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็รีบเหมือนกันเราใช้ฮอร์โมนตัวนี้เสริมเข้าไปเนี่ยทำให้รังไข่มันสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะนำไปผสมเทียมต่อนั่นเองนะคะและอย่างเราใช้วิธีนี้ค่ะประโยชน์ที่แม่วัวแล้วก็ฟาร์มจะได้เลยเนี่ยคืออะไรคือฟาร์มที่จะได้เลยเกษตรกรที่จะได้นะฮะคือจริงๆวัวมันก็จะกลับมาตั้งท้องได้นะฮะในเมื่อวัวตั้งท้องเนี่ยในอนาคตนะวัวมันคลอดลูกมาแล้วเกษตรกรก็จะได้น้ำนมนะฮะในการที่จะขายต่อไปนะฮะถ้าเกิดได้ลูกตัวเมียมาก็เป็นผลกำไรสำหรับเกษตรกรที่จะต้องเลี้ยงต่อไปนะครับแบบนี้เนี่ยมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะว่ายังไงก็ติดลูกแน่ๆเลยค่ะพี่คะแล้วอย่างวิธีการนี้พอเราทำไปแล้วเนี่ยค่ะมันจะนำไปสู่อะไรได้บ้างคะพี่เทคโนโลยีนี้นะฮะเราก็จะไปนำไปสู่กับเทคโนโลยีอีกชนิดหนึ่งที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงก็คือการย้ายฝากตัวอ่อนการย้ายฝากตัวอ่อนวิธีการอย่างนี้เราก็จะทำไปกับแม่วัวตัวรับนะฮะเทคโนโลยีนี้เราก็จะไปทำกับวัวตัวรับที่เราจะนำตัวอ่อนมาย้ายฝากนะครับผมเพราะว่าเมื่อรังไข่พร้อมสมบูรณ์แล้วเนี่ยเรามีตัวอ่อนอยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะตัวอ่อนเนี่ยย้ายเข้าไปฝากให้แม่วัวตัวนี้แหละตั้งท้องให้นั่นเองนะคะเราก็ต้องเตรียมวัวแม่วัวให้มันมีมดลูกที่อายุเท่ากับตัวอ่อนด้วยนะฮะจริงๆเราก็จะต้องมาตรวจดูรังไข่อีกเหมือนกันว่ามันจะมีรังไข่ที่สมบูรณ์ที่มีลักษณะของ CL ที่สมบูรณ์ที่สวยหรือเปล่าที่แล้วก็มดลูกที่พร้อมที่จะรับของตัวอ่อนหรือเปล่านะครับค่ะและหลังจากที่แม่โคตัวนี้นะคะได้ใช้วิธีการเหนี่ยวนำการตกไข่ไปแล้วเราก็ต้องทิ้งไว้อีกประมาณ9วันครึ่งถึงจะผสมเทียมได้แต่ที่พี่เขาบอกไว้นะคะว่ายังมีอีกหนึ่งวิธีค่ะเมื่อรังไข่ของแม่โคตัวนี้พร้อมสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะนำตัวอ่อนนั้นย้ายเข้าไปฝากให้แม่โคตัวนี้ตั้งท้องได้นั่นเองโอ้โหวิธีการนี้น่าสนใจมากเลยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองท่านมากๆค่ะที่มาแสดงวิธีการเหนี่ยวนำการตกไข่ให้เราดูนะคะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเราไปดูเทคโนโลยีที่เรียกว่าการย้ายถ่ายฝากตัวอ่อนกันเลยค่ะในประเทศไทยของเรานั้นมีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับที่ทำปศุสัตว์เลี้ยงโคนมเป็นอาชีพชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเลี้ยงโคนมผลผลิตหลักที่เกษตรกรต้องการก็คือนมที่ได้จากแม่โคเหล่านี้นั่นเองครับการที่แม่โคจะสามารถมีน้ำนมให้กับเกษตรกรได้นั้นก็ต้องเกิดจากการที่แม่โคต้องมีการตั้งครรภ์มีลูกโคแม่โคถึงจะให้นมได้แต่ปัญหาที่เกษตรกรในบ้านเราต้องประสบกันมานานคือการผสมพันธุ์แม่โคให้ติดลูกนั้นยากมากซึ่งมีปัจจัยหลากหลายประการเราลองไปฟังปัญหาที่เกษตรกรเจอกันมาดีกว่าครับคุณผู้ชมคะเรื่องของปัญหาการติดลูกยากภายในฟาร์มโคนมเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะคะแบบนี้ต้องถามเจ้าของฟาร์มที่นี่ค่ะว่าเจอปัญหาเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันหรือเปล่าค่ะสวัสดีค่ะคงไม่รู้อย่างเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้พี่คะพี่เจอปัญหาเรื่องของการติดลูกยากแบบนี้บ้างเหมือนกันไหมคะเจอครับผมส่วนใหญ่แล้วปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นได้เพราะอะไรคะโดยหลักเลยก็คือเกิดจากตัววัวเองนะครับก็คือเกิดจากตัวของวัวเองครับผมก็คือระบบสืบพันธุ์ของวัวเนี่ยมีปัญหานะครับอ๋อระบบสืบพันธุ์ภายในแบบนี้เราจะมีโอกาสรู้ได้ไหมพี่ว่าตัวไหนมีปัญหาเรื่องนี้อะคะทั้งนี้ก็ต้องใช้บริการของหมอเข้ามาตรวจสอบให้นะครับก็คือหมอเขาจะเข้ามาล้วงแล้วก็ตรวจสอบระบบสืบพันธุ์ดูนะครับว่าแบบนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าในฟาร์มมีประมาณ100ตัวแบบนี้ก็ต้องตรวจให้ครบทั้ง100ตัวเลยไหมคะครับผมต้องตรวจทั้งหมดแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ารอบการเป็นสัตว์ของวัวด้วยนะครับค่ะก็คือเราจะตรวจตอนที่สังเกตเห็นว่าวัวเนี่ยเป็นสัตว์เหรอคะใช่ครับแล้ววิธีการที่เราจะสังเกตว่าเอ๊ะตอนนี้มันเป็นสัตว์เนี่ยมันมีลักษณะยังไงแสดงออกมาให้เห็นบ้างคะการเป็นสัตว์ของวัวนะครับก็คือวัวจะขึ้นขี่กันนะครับแล้วก็ร้องส่งเสียงร้องนะครับร้องแบบนี้หรือเปล่าคะเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับทั้งนี้ก็คือแล้วเราก็จะไปดูควบคู่กับวงรอบการเป็นสัตว์ของวัวด้วยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยวัวก็จะมีวงรอบการเป็นสัตว์อยู่ที่ประมาณ20-21วันนะครับผมค่ะส่วนใหญ่แล้วที่มีปัญหาในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ของมันเนี่ยที่คุณหมอตรวจเจอเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะพี่ก็จะเป็นพวกซีสต์นะครับหรือรังไข่รีบประมาณนี้ครับวัวเนี่ยค่ะวัวนี่ก็เป็นซีสต์ด้วยได้เหมือนกันแล้วก็มีปัญหาเรื่องรังไข่รีบครับผมรังไข่รีบเนี่ยคุณหมอบอกไหมคะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเกิดจากกับตัววัวเองความสมบูรณ์ของตัววัวเองแล้วก็
กี่ยวกับการจัดการเช่นอาหารที่เราใช้เลี้ยงวัวเนี่ยครับผมคือบางตัวมันได้กินดีอยู่ดีแต่ว่าบางตัวก็อาจจะโดนแย่งบ้างก็มีครับผมพวกที่โดนแย่งนี้ก็จะผอมใช่ไหมคะใช่ครับแบบนี้เหรอคะอ๋อไม่ใช่มีไหมคะมีที่ตัวผอมๆไหมคะที่ระแวกลักษณะวัวแต่นี่อ้วนหมดเลยนะพี่วัวของฟาร์มพี่เนี่ยครับผมแต่ถ้าเกิดผอมๆเนี่ยเราก็พอที่จะคาดเดาได้ว่าตัวนี้น่าจะมีปัญหาที่กับระบบอาจจะมีปัญหาเราก็ให้คุณหมอเนี่ยลงตรวจให้เราดูใช่ครับเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยค่ะวิธีการแก้ไขปัญหาของเราต้องทำยังไงบ้างคะพี่โดยเริ่มต้นนะครับก็ขอคำแนะนำจากหมอที่เขามารักษาให้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำฮอร์โมนมาฉีดเพื่อเพิ่มระบบสืบพันธุ์ให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ฉีดยาเพื่อกระตุ้นการตกไข่อย่างเงี้ยเพื่อให้ประสิทธิภาพในการผสมติดเนี่ยมีค่อนข้างสูงกว่าเก่าค่ะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยปัญหาในเรื่องของการติดลูกยางเนี่ยก็เจอบ่อยๆแต่ว่าวิธีการที่จะสามารถช่วยได้ก็คือต้องเหมือนเพิ่มยาบำรุงเพิ่มฮอร์โมนให้กับมันใช่ครับนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะพี่ลองมากี่วิธีแล้วคะกว่าจะมาเจอวิธีนี้ค่ะอ๋อก็ลองมาค่อนข้างจะนานนะครับก็นับมาก็ประมาณ 2-3 ปีกว่าที่จะมาใช้บริการของหมอไบโอเทคเนี่ยครับจากแต่เดิมเลยเนี่ยก็คือว่าเราก็ลองมาหลากหลายวิธีการด้วยกันใช่ครับนะคะแล้วได้ผลดีไหมคะพี่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับผมก็คือบางครั้งเรารักษาไปเนี่ยก็ไม่ได้ผลเพราะว่าวัวไม่ตอบสนองกับการรักษาผสมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยหลายครั้งเลยครับปีนึงอาจจะตั้งแต่คลอดลูกมาจนถึงขั้นที่จะผสมเนี่ยเราใช้เวลาเป็นปีถึง2ปีนะครับวัวตัวนึงกว่าจะผสมติดตัวที่มีปัญหานะครับอย่างเมื่อก่อนเราก็ใช้วิธีการมาหลากหลายรูปแบบเลยก็มีทั้งติดด้วยแล้วก็ไม่ติดด้วยแต่หลังจากที่พี่บอกว่าได้ทดลองมาเปลี่ยนมาใช้แบบใหม่นะคะของทางไบโอเทคนั่นเองส่งผลเป็นยังไงบ้างคะเปอร์เซ็นต์การติดในสูงครับแล้วก็เราสามารถกำหนดระยะเวลาการคลอดเพื่อบริหารจัดการภายในฟาร์มเราได้ทุกปัญหามีทางออกค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่วรทิศมากเลยค่ะที่พามาชมฟาร์มนะคะแล้วก็ได้เล่าถึงปัญหาต่างๆรวมถึงวิธีการแก้ไขด้วยค่ะต้องขอบคุณมากๆค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาในเรื่องของการติดลูกยางของโคนมนะคะเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเทคโนโลยีการเหนี่ยวนำการตกไข่ก็สามารถช่วยได้นะคะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังมีเทคโนโลยีอีกสิ่งนึงนะคะที่สามารถช่วยได้รับรองว่าเกษตรกรที่เลี้ยงวัวนะคะต้องชอบแน่เลยค่ะช่วงหน้าเราไปดูในเรื่องของเทคโนโลยีการย้ายถ่ายฝากตัวอ่อนกันค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ชมวิธีการเหนี่ยวนำการตกไข่แล้วนะคะตอนนี้เรามาชมเทคโนโลยีการย้ายถ่ายฝากตัวอ่อนกันที่ห้องปฏิบัติการสรีระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตัวอ่อนด้านในกันเลยค่ะมาค่ะก่อนที่เราจะดูการสาธิตวิธีการละลายตัวอ่อนที่แช่แข็งมานั้นเรามาทำความรู้จักกับตัวอ่อนของลูกโคเหล่านี้กันก่อนดีกว่าครับขั้นแรกเลยก็คือการนำรังไข่ที่เหลือจากตัวแม่โคที่เสียชีวิตแล้วมาทำการคัดเลือกเอาไข่ที่สมบูรณ์ออกมาและนำน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์โคนมที่มีคุณภาพดีที่ได้คัดเลือกไว้แล้วมาทำการผสมกันในหลอดแก้วเมื่อได้ไข่ที่ได้รับการผสมจากน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์โคที่ดีที่เราต้องการแล้วเราก็จะได้ตัวอ่อนของลูกโคที่เราเรียกว่าเอมบริโอหลังจากที่ได้เอมบริโอของลูกโคแล้วก็นำไปเก็บไว้ในห้องเก็บตัวอ่อนที่ควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้เอมบริโอยังมีชีวิตอยู่ได้ก่อนที่จะได้รับการถ่ายฝากไว้กับแม่โคต่อไปครับสวัสดีค่ะพี่พรค่ะสวัสดีค่ะใครเป็นหาที่ไม่เข้าใจไม่กันให้รู้นะอยากรู้อะไรขออนุญาตเรียกพี่พรนะคะได้พี่พรกำลังทำอะไรอยู่คะตอนนี้เหรอคะจะทำวิธีการละลายตัวอ่อนนะคะเพื่อจะไปทำการย้ายฝากตัวอ่อนวัวอ๋อก่อนที่เราจะไปถ่ายฝากตัวอ่อนเนี่ยเราต้องละลายตัวอ่อนก่อนใช่ค่ะวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะก็อุปกรณ์นะคะที่สำคัญก็คือมีถังที่ผิดพิธีกรของเราคงสงสัยว่าอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้คืออะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการละลายตัวอ่อนและเตรียมตัวอ่อนก่อนการนำไปย้ายฝากให้กับแม่โคที่เราเตรียมไว้นั่นเองครับซึ่งประกอบไปด้วยถังเก็บตัวอ่อนที่ข้างในบรรจุไนโตรเจนเหลวเพื่อควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้ตัวอ่อนยังคงมีชีวิตอยู่ได้
ต่อมาก็คือน้ำยาละลายตัวอ่อนที่มีความเข้มข้นถึง4ระดับตั้งแต่ 0.6 ถึง0โมล่าเพื่อปรับสภาพตัวอ่อนให้ค่อยๆอยู่ในสภาพปกติและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือสารโฮดดิ้งมีเดียที่ใช้รักษาสภาพตัวอ่อนก่อนที่จะนำไปย้ายฝากกับแม่โคและในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมตัวอ่อนก่อนย้ายฝากก็ประกอบไปด้วยปืนย้ายฝาก ET Sheetและซานิทิลี่ชีทที่คลุม ET ชีทไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันเชื้อโรคไม่ให้สัมผัสกับตัวอ่อนก่อนการย้ายฝากกับแม่โคนั่นเองครับโอ้ได้เห็นวัสดุอุปกรณ์นะคะเพื่อใช้ในการละลายตัวอ่อนไปแล้วนะคะมาดูขั้นตอนดีกว่าค่ะต้องให้พี่พรทำให้ดูแล้วได้นะคะก่อนเริ่มจากนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมีแว่นเซฟตี้นิดนึงเพราะว่าลิควิดไนโตรเจนจะเป็นไอขึ้นมาความเย็นแต่ว่าโดนสัมผัสนิ้วมือนิดหน่อยได้ไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวแอบดูอยู่ตรงนี้แต่ลูกตานี่สำคัญนะคะเราก็เปิดขึ้นมานะคะไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากเห็นไหมคะว่าตัวอ่อนอยู่ไหนเลยอยู่ตรงกลางปลายเลยค่ะจีนเปลือกนี่นะคะเห็นไหมคะนี่นะคะตัวอ่อนกลมกลมเล็กๆนะคะเนี่ยจากนั้นนะคะค่ะเดี๋ยวเราขอเซตเวลานิดนึงนะคะต้องครั้งละกี่นาทีคะก็ประมาณนะคะเราจะมีน้ำยาอยู่4ตัวนะคะ5นาทีต่อ1น้ำยานะคะพร้อมแล้วนะคะค่ะเราก็มาใกล้ๆนิดนึงนะคะตัวอ่อนอยู่ตรงนี้นี่ป๊อกเข้าไปแล้วมันก็จะมาหนองมาจับเวลานิดนึงนะคะน้ำยาแรกนี่ก็ต้อง 0.6 0.6 มูล่าซูโคสตัวอ่อนเริงล่ากันแล้วนะคะเริงล่าเป็นยังไงคะตอนนี้เบิกบานเบิกบานเจอได้ค่ะลองดูนิดนึงได้นะคะเห็นไหมคะเริ่มแล้วเบิกบานเบิกบานนะคะหลังนั้นทำไมถึงเป็นจุดๆเยอะๆแบบนี้อะคะมันจะเป็นลักษณะตัวอ่อนเนี่ยจะเป็นกลมๆนะคะก้อนกลมใสๆนะคะก็กึ่งใสด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวพี่ขอโหลดแป๊บนึงนะคะค่ะอุปกรณ์ตรงนี้เดี๋ยวขอวางตรงนี้แป๊บนึงช่วงของการโหลดนี้จะชวนพี่พรคุยไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าพี่จะอุ้มรออยู่นะคะนะคะก็ไปปิดนะคะอย่างที่บอกทิชชู่ค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้น้องเอค่ะสามารถมองตัวอ่อนได้นะคะค่ะมีอยู่6ใบแต่ว่าตอนนี้พี่ซูมให้น้องเอเห็นดู2ลูกเห็นไหมคะค่ะเป็นก้อนกลมๆใสๆน่ารักน่ารักเด็กกันเลยค่ะเห็นไหมคะอ้วนๆเหมือนเป็นใสๆนะคะแต่ว่าตรงกลางเหมือนมีเป็นสีจุดดำๆตรงกลางอ๋อนั่นแหละค่ะใช่เป็นนิ้วเคียสอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่แต่ว่าเรายังดูขั้นตอนนี้ไม่ได้นะคะว่าคุณภาพมันดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องรอให้มันอยู่ที่ศูนย์ก่อนอย่างที่บอกค่ะตอนนี้เราก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวเราถึงจะย้ายไปที่ 0.4 โมล่าซูโคสนะคะจาก 0.6 ไป 0.4 มา 0.2 แล้วก็ 0มอล่านะคะเราถึงจะรู้ว่าตัวอ่อนที่เราได้มาเนี่ยจะมีคุณภาพดีพร้อมที่จะนำไปอยู่ในมดลูกของโคหรือเปล่านะคะการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของน้ำยาละลายตัวอ่อนก็เริ่มต้นด้วยการนำตัวอ่อนมาไว้ในความเข้มข้น 0.6 โมล่าในอุณหภูมิประมาณ 37 องศาเซลเซียสทิ้งไว้5นาทีในแต่ละช่วงการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นจนถึง0โมล่าจากนั้นก็นำตัวอ่อนลงแช่รักษาสภาพไว้ในโฮดดิ้งมีเดียหรือเรียกว่า M-Care ก่อนที่จะนำย้ายถ่ายฝากตัวอ่อนต่อไปครับหลังจากที่เราปรับสภาพด้วยน้ำยาแล้วนะคะจาก 0.6 โมล่านะคะก็มา 0.4 แล้วก็มา 0.2 แล้วตอนนี้เราสามารถตอนนี้นะคะน้องเอกตอนนี้เราสามารถประเมินคุณภาพตัวอ่อนได้แล้วนะคะว่าเราจะฝากตัวไหนได้บ้างนะคะเรามีวิธีการดูยังไงคะว่าตัวไหนที่มันมีคุณภาพดีอะคะแล้วก็ดูจากพวกหน้าตาของนิวเคลียสอะไรของมันการสภาพการรวมกันเป็นกลุ่มก้อนอัดแน่นนะคะค่ะเห็นไหมเอ่ย
ที่พี่พรดูอยู่ตอนนี้ตัวไหนที่มีคุณภาพดีนะคะตัวที่2จากบนลงล่างจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างดูแล้วกลมกลมนะคะกลมมากเลยค่ะผนังเซลล์จะบางลงแต่ว่าข้างในเนี่ยเหมือนกับข้างในจะเป็นกลุ่มเส้นใยอะไรสักอย่างที่มันจะรวมอัดแน่นกันไม่เหลวนะคะเดี๋ยวพี่พรจะให้น้องเอ๋ดูตัวที่มันสภาวะเริ่มเสื่อมแล้วนะคะเสื่อมในที่นี้หมายความว่าผนังนิวเคลียสพวกอะไรนะไมโตคอนเดรียอะไรพวกนี้มันตายไปหมดแล้วอะไรเงี้ยนะคะอย่างตัวเนี้ยตัวกลมๆตัวนี้นะคะนะคะข้างในเนี่ยดำๆนะคะมันสภาวะเซลล์เนี่ยมองลงไปเลยเห็นก้อนกลมๆนะเห็นจุดดำๆดำๆดำๆไหมคะที่มันจะเหลวๆเหลวๆอะค่ะค่ะอันนั้นคือสภาพที่ตัวอ่อนไม่ดีแล้วถ้าจัดระดับก็คือ G3 มันใกล้ตายแล้วค่ะแล้วก็ต้องการจัดระดับของเรามันจะมี G1 G2 G3 แล้วอย่างนี้เราต้องคัดทิ้งเลยไหมคะบางทีเราก็คัดทิ้งแต่บางทีเราก็อาจจะฝากแฝดคือบวกกับ G1 ไม่แน่อาจจะได้2แต่ส่วนแต่ก็มันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราเห็นเนี่ยเป็นก้อนกลมๆ6ใบแต่จริงแล้วก็คือลูกวัว6ตัวแต่อย่างที่บอกว่าคุณภาพนะคะคุณภาพของเขาเนี่ยจะฝาดยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะอย่างตัวนี้ก็ดีนะคะอันนี้ถ้าเราให้ก็โอเค G1 นะคะตัวนี้น้องเอลองดูลูกวัว1ตัวตอนนี้เหลืออีกกี่วินาทีคะใน 0.2 0.2 เหลืออีก10 9 8 7ใกล้ครบ5นาทีแล้วนะคะเหลืออีกไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองเต้นแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่อยู่ที่0ใช่ค่ะ0โมล่าซูโคสนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาจากตัวอ่อนเนี้ยเข้าสู่กระบวนการน้ำยานะคะอาหารของเขาใช่อาหารละละลายนะคะหลังจากที่ฟื้นคืนชีพมาแล้วก็ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะทุกขั้นตอนละ5นาทีตอนนี้ก็มาให้อาหารกันต้องแช่ไว้อย่างละ5นาทีเหมือนเมื่อสักครู่ไหมคะอันนี้ไม่ต้องจำเป็นว่าต้อง5นาทีเพราะว่าเราแค่เอาเอ็มแคร์นะคะน้ำยานะคะเพื่อที่ทำการล้างตัวอ่อนอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าบางทีเอามาปั๊บเอามาสู่น้ำยาเอ็มแคร์แล้วบางทียังซึมซับกับซูโคสอยู่นะคะงั้นเดี๋ยวพี่ย้ายไปหลุม2แล้วพอรอโหลดกันเลยดีกว่านะคะได้ค่ะตอนนี้ก็เหมือนกับเราเจอจางซูโคสให้มันน้อยลงไปใช่ค่ะก็คือตอนนี้เรามั่นใจแล้วว่าไม่มีซูโคสเหลืออยู่แล้วนะคะมีแต่อาหารนะคะแล้วเราก็ทำการดูคุณภาพตัวอ่อนนะคะว่าอยู่ในเกรดไหนแล้วพร้อมที่จะนำไปฝากหรือเปล่าหรือว่าตัวอ่อนตายนะคะพร้อมไหมคะพี่เมื่อกี้6ตัวเมื่อสักครู่นี้1 2 3 4นะคะตอนนี้ได้ประมาณ4ตัวนะคะมี2ตัวที่มีคุณภาพพอที่จะใช่ๆ2ตัวที่แบบว่าตายแล้วนะคะน้องเอ๋ลองดูนะคะ1 2 3 4ตัวที่2นะคะตายนะคะตัวที่2ตายก็คือดูสภาพแล้วสภาพมันจะเหมือนกับลักษณะเหมือนก้อนกลมๆนะคะแล้วก็เหมือนน้อยหน่าหยุ่นๆนึกสภาพน้อยหน่าตัวถ้าน้อยหน่าใกล้เน่าแล้วเนี่ยมันจะเละๆหยุ่นๆช่างเป็นเหมือนกันนะนึกสภาพออกนะคะถ้าอย่างแข็งๆแน่นๆอันนั้นคือดีนะคะจาก6ตัวก็เหลือ4ตัวแล้วค่ะแล้ว4นะคะตอนนี้เราต้องทิ้งไว้ประมาณกี่นาทีอันนี้ไม่ต้องทิ้งค่ะสามารถโหลดได้เลยโหลดได้เลยนะอุปกรณ์อย่างที่บอกนะคะค่ะหลังจากที่เราเจือจางซูโครสนะคะแล้วก็ให้อาหารโดย M-care แล้วใช่ไหมคะเราต้องทำยังไงต่อคะก็หลังจากนั้นเราพร้อมที่จะทำการย้ายฝากแล้วนะคะโดยที่เราจะต้องเตรียมอุปกรณ์นะคะค่ะอุปกรณ์ตัวนี้นะคะผ่านการฆ่าเชื้อแล้วโดยการอบแก๊สนะคะอันนี้เรียกว่าหลอดสตรอนะคะหลอดนะจะเห็นเป็นลักษณะนี้นะคะอุปกรณ์สำคัญหยิบขึ้นมาได้ไหมคะหยิบขึ้นมาเหรอคะหยิบได้นะคะแต่ว่าไม่ควรที่จะจับไปสัมผัสตรงปลายนี้นะคะเดี๋ยวเชื้อนะคะเชื้อบนเข้าไปจะบนเข้าไปแล้วอยู่ในมดลูกวัวไม่ดีนะคะ okay. อุปกรณ์ต่อไปที่สำคัญสำหรับการย้ายฝากตัวอ่อนก็คือ ET กันนะคะภาษา ET กันคือพูดง่ายๆเหมือนเป็นแท่งเหล็กเป็นแท่งเหล็กเป็นปืนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาออกมาดูได้นะคะนะเป็นปืนอย่างนี้นะคะน้องเอ๋ก็นะคะจะเป็นยืดออกมาอย่างนี้นะคะนะคะ ต้องวิธีการแป๊บนึงนะคะก็คือเราต้องตั้งอย่างนี้ก่อนนะคะแนวขนานนะคะเราจะดึงมานิดนึงดึงออกมาเยอะไหมคะไม่ต้องเยอะใช่แล้วก็ปลายอีทีกันเนี่ยปลายปืนเนี่ยมันจะมีร่องนะคะมีร่องสำหรับเป็นรูอ
นะคะสำหรับใส่ตัวนี้เข้าไปนะคะสำหรับใส่หลอดสตอนี้เข้าไปหลอดสตอนี้จะเล็กกว่าแล้วก็ใส่เข้าไปด้านในนะคะพอเราใส่เข้าไปด้านในได้แล้วได้แล้วนะคะเราถึงจะหุ้มด้วยบูชีทตัวนี้นะคะหุ้มเป็นบูชีทพลาสติกอีกทีนึงเพื่อหุ้มแท่งเหล็กนะคะเพื่อนี่ไงเดี๋ยวเป็นแท่งเหล็กอย่างเดียวมันดูมันจะแข็งไปหน่อยนะคะพี่ใช่แล้วก็จะไปแล้วเราก็ต้องใส่ให้สนิทเลยใช่ไหมคะใช่แล้วก็ลักษณะจับตรงนี้อย่าไปโดนตรงนี้นะคะตรงนี้จะเหมือนกุ่นแบบปล่อยตัวอ่อนออกไปนะคะพอเราใส่ให้สนิทแน่นวิธีการดูสนิทไม่สนิทดูตรงปลายแท่งเหล็กตรงนี้นี่จะเห็นเหล็กแท่งปืนแล้วก็แท่งนี้นะคะเราต้องดันไปอีกนะคะยังมีระยะห่างฉะนั้นต้องแน่นให้สนิทเมื่อสนิทปุ๊บค่ะเราใส่เข้าไปภายในใช่แต่ว่าก่อนที่จะไปนี่เราต้องมีการป้องกันอีกชั้นนึงโดยใส่พลาสติกเพื่อลดการปนเชื้อแบบการละกันของวัวสัมผัสภายนอกแล้วหลังที่เราใส่เข้าไปแล้วเราถึงค่อยแล้วก็ทีมงานทำการย้ายฝาเขาจะคำก่อนว่าปีกมดลูกอยู่ข้างไหนซ้ายหรือขวาเขาจะพอเขาคำเจอแล้วเขาถึงจะกดตรงนี้กดตรงนี้เข้าไปอย่างนั้นเรามาย้ายกันดีกว่าเขาเรียกว่าวิธีการอะไรนะคะพี่โหลดเหรอคะอันนี้เรียกว่าโหลดตัวอ่อนโหลดตัวอ่อนค่ะนะอันนี้วัสดุอุปกรณ์เดี๋ยวเราเอาของใหม่เลยนะคะได้เลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันต้องย้ายมาอย่างไปกระใบเพราะว่าใน1ตัวเราจะปาดแค่1ใบนะคะวิธีการโหลดก็จะมีน้ำยา M Care ขึ้นมานิดนึงปล่อยช่องอากาศนะคะก็เดี๋ยวโหลดเข้าไปนิดนึงแล้วก็ปล่อยช่องอากาศแล้วก็มีน้ำยา M Care แล้วให้มันฟิตมามันจะดึงกับตัวนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นเราให้ถือตัวนี้น้องเอถือปืนให้น้องเอถือนี้นะคะพี่ก็จะใส่ด้านนี้นะคะวิธีการจับก็จับนะคะเดี๋ยวนะคะอันนี้ค่ะเสร็จแล้วค้างไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีบูชีทนะคะใส่บูชีทอันนี้พวกนี้จะผ่านการสเตอร์ไลน์หมดแล้วนะคะนะคะพุ่งเข้าไปแล้วก็จับมาบริเวณนี้นะคะสนิทไหมคะถ้าไม่สนิทก็ดันดันแน่นให้สนิทสนิทเสร็จแล้วนะคะก็ใส่พลาสติกพลาสติกแบ๊กนะคะอีกชั้นหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็ใส่ถุงนะคะแล้วก็เวลาถือไปนะคะก็ถือในแนวขนานสาเหตุไม่ถือตั้งเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะหลุดแล้ววิธีนะคะก่อนไปนะคะเราก็เดี๋ยวโทษนะคะพี่คะตอนนี้ตัวอ่อนอยู่ในนี้แล้วใช่ไหมคะอยู่ในนี้ก่อนไปนะคะทุกครั้งเราจะมีการเขียนเลเบลให้เวลาเราจะทำสถิติอะไรเงี้ยเราก็เขียนว่าอันนี้จะเป็น G1 อย่างที่รู้กันนะคะก็1ใบนะคะก็เดี๋ยวจะมี number วัวนะคะเดี๋ยวทางฟาร์มก็จะเขียนนะคะแล้วก็ผู้ฝากนะคะนะคะแล้วเขาก็จะนำการฝากไปก่อนถ้าเราไปสัมผัสแดดอะไรเนี่ยคะตัวอ่อนเนี่ยเราจะมีถุงผู้อีกอันหนึ่งมีอีกชั้นนึงเลยนะคะป้องกันเยอะเลยนะคะป้องกันเยอะเลยนะคะนะคะเอาละค่ะนะคะเดี๋ยวจับแนวขนานี้นะคะแล้วก็ใส่นะคะนะคะแล้วก็ขอมันนิดนึงเหตุที่เพราะอะไรก็คือป้องกันแสงเพราะว่าความร้อนหรืออะไรเนี่ยทำให้เดี๋ยวตัวอ่อนเสื่อมสภาพตอนนี้นะคะเราก็ได้ตัวอ่อนที่อยู่ในระดับ G1 คือดีมากนะคะพร้อมที่จะไปถ่ายฝากในตัวของแม่วัวแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเรารีบไปกันเลยดีไหมคะที่พรคะด้านไหนคะด้านนู้นเลยด้านนู้นนะคะไปกันเลยค่ะในการตรวจความพร้อมของสภาพมดลูกของแม่โคที่เตรียมไว้ก็สามารถทำได้2วิธีหลักๆคือการล้วงตรวจโดยมือเปล่าซึ่งวิธีนี้ต้องอาศัยความชำนาญเป็นอย่างมากแต่มีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถตรวจได้ก็คือการใช้เครื่องอัลตราซาวด์เป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจซึ่งจะสามารถมองเห็นภายในได้ว่ามดลูกของแม่โคมีความสมบูรณ์และพร้อมที่จะทำการผสมเทียมหรือนำตัวอ่อนเข้าไปฝากไว้ในมดลูกของแม่โคได้หรือไม่ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับ
ั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องตรวจดูก่อนใช่ไหมคะพี่ว่าวัวตัวไหนในการที่อย่างที่พี่มืดบอกว่าเตรียมตัวเตรียมแม่วัวนะคะจะใช้เวลาประมาณ2 อาทิตย์ค่ะหลังจากนั้นก่อนที่จะทำการย้ายฝากนะคะเขาก็ทำการไล่วัวก่อนต้อนวัวแล้วก็มาทำอันตราซาวด์ดูว่ามดลูกอะไร CL ที่เขาบอกว่ามีปิ่งลูกซ้ายหรือขวาค่ะนะคะเราถึงทำการสอดนี้เข้าไปอย่างที่พี่บอกว่าเขาคำหาเจอปุ๊บเจอ CL แล้วเขาถึงจะทำการยิงไม่ใช่ยิงไปเลยเขาต้องเอามือล้วงเข้าไปดูก่อนว่าวันนี้ที่เขาจะทำการฝากค่ะตัวเนี้ยดูทางซ้ายเขาก็ต้องทำไปทางซ้ายถ้าเขาเจอช่องเซอร์วิสเขาก็ทำการยิงตัวนี้เข้าไปนะแล้วเรื่องของอายุของตัวอ่อนกับแม่วัวนี้มันต้องมีอะไรที่สอดคล้องกันสอดคล้องกันค่ะอย่างที่อย่างรอมาเดย์8ใช่ไหมคะ8วันแล้วก็ทำการเตรียมวัวนะคะอายุเหมือนกันต้องอายุเท่ากันเท่ากัน8วันอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเราทำการฝากแล้วเราใช้เวลาประมาณ30วันสามสิบวันอันเตอร์ซาวด์ดูค่ะก็ตรวจท้องตั้งแต่1 เดือน1 เดือนเนาะ30 วันไม่ติดไม่ติดถ้ารวมทีรวมรอบมันก็อาจจะมี21 วันในการกลับสัตว์ถ้าตัวไหนมันไม่ติดก็จะ21 วันก็จะมีการแสดงการกลับสัตว์ออกมาค่ะครับผมพี่มื้อท้าสาธิตให้ดูเลยได้ไหมคะอยากค่ะนี้จากตัวไหนดีคะตัวไหนฮะตัวแรกจากตัวแรกนะคะตัวแรกจะได้จีหนึ่งใบนะคะเกณฑ์1 เกณฑ์1มี3 ใบนะคะน้องเอระวังระเบิดนะคะระวังระเบิดเพราะว่าถ่ายของเบาออกมาแล้วของหนักกำลังตามมาค่ะระวังระเบิดนิดนึงก็จะมีผู้ช่วยนะคะมีน้องแป้งแล้วก็น้องเปานะคะต้องทำอะไรบ้างคะตอนนี้อันนี้เราก็ต้องทำเตรียมนะฮะทำความสะอาดนะฮะแล้วก็จะมีการฉีดยาเพื่อบล็อกนะฮะบล็อกช่วงหลังนะฮะเพื่อวัวเกิดว่าไม่เวลาฝากเนี่ยมดลูกมันจะเกิดการบีบตัวนะเพื่อว่าไม่ให้เกิดการเจ็บปวดก็มีการบล็อกฉีดยาบล็อกที่เลี้ยงช่วงหลังฉีดบล็อกก่อนไม่ให้เจ็บปวดมากครับผมแล้วก็ล้างทำความสะอาดช่องคลอดนะฮะด้วยการฆ่าเชื้อหรือจะเป็นแอลกอฮอล์นะฮะเพื่อการฆ่าเชื้อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูใช่ไหมคะก็จะเอาตัวอ่อนที่ทำการโหลดมาแล้วนะคะส่งมอบต่อให้พี่พองคะเราไปยืนขนาบด้านนู้นได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะไปขอยืนใกล้ๆนะคะไปดูกันถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงเป็นไงบ้างคะสำเร็จดีไหมคะพี่สำเร็จนะคะเรียบร้อยทั้งจะเบ่งนะก็ดับการบล็อกยาเวลานานนิดนึงนะก็จะมีการต่อต้านที่ชัดเจนแล้วก็จะนำตัวอ่อนไปวางที่ตำแหน่งที่ตัวอ่อนนะฮะที่ก็ตำแหน่งที่ใกล้ปลายปีกมดลูกที่ไกลที่สุดที่ใกล้ที่ปลายปีกมดลูกที่สุดตำแหน่งที่ตัวอ่อนเคยตกลงมาตอนนี้ตัวอ่อนก็กำลังวิ่งเข้าไปนะคะแล้วก็หาที่อยู่ที่พร้อมจะให้ตัวเองนั้นเจริญเติบโตต่อไปอีก9 เดือนนั่นเองนะคะพี่คะแล้วอย่างนี้เราต้องดูแลแม่วัวตัวนี้เป็นพิเศษยังไงบ้างคะจะต้องแยกออกจากไม่ให้อยู่ในข้อที่มีความหนาแน่นนะฮะต้องให้แม่วัวได้อยู่ด้วยความสบายนะฮะไม่เครียดนะฮะเพื่อเป็นการที่วัวเครียดแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีผลต่อตัวอ่อนด้วยนะแล้วก็เรื่องอาหารการกินก็ต้องดูแลเป็นพิเศษต้องดูแลเป็นพิเศษยังไงบ้างครับพี่เรื่องอาหารการกินเรื่องอาหารแล้วก็การกินอยู่ของเขาแล้วก็เรื่องสุขภาพของเขานะฮะต้องดูแลเป็นพิเศษครับค่ะก็ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษหน่อยนึงนะคะก็เหมือนคนอีกเหมือนกันนะคะว่าต้องเอาใจดูแลอย่างดีนะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะตัวอ่อนก็ได้เข้าไปในมดลูกของแม่วัวแล้วนะคะอย่างที่พี่มืดบอกว่าเราก็ต้องมีการดูแลเลี้ยงดูอย่างดีระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะแล้วหลังจากนั้น9 เดือนใช่มั้ยคะ9 เดือนนะคะรอลุ้นผลกันนะคะได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากจะเห็นนะคะว่าลูกวัวที่เกิดจากการถ่ายฝากตัวอ่อนนี้นะคะจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วเราจะเลี้ยงดูกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวต้องไปดูกันต่อค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณพี่มืดมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณพี่พรด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะเราไปดูกันต่อดีกว่าค่ะว่าลูกวัวที่เกิดจากเทคโนโลยีการย้ายถ่ายฝากตัวอ่อนนั้นจะมีการเลี้ยงดูเป็นอย่างไรค่ะไปดูกันเลยค่ะหมอแดงคะสวัสดีค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคุณผู้ชมคะและหม
อแดงนี่แหละค่ะก็คือสัตวแพทย์ประจำน้ำฝนฟาร์มนั่นเองค่ะหมอแดงคะวันนี้มีเรื่องมาปรึกษาหมอแดงขออนุญาตเข้าไปด้านในได้ไหมคะครับได้ครับแม่วัวไม่เป็นอ๋อไม่เป็นไรครับเข้าไปก่อนมีอะไรก็หลบหลังหมอแดงก่อนเลยแล้วกันครับหมอแดงคะวิธีการเลี้ยงดูลูกวัวที่เกิดจากการถ่ายฝากตัวอ่อนเนี่ยค่ะเราต้องเลี้ยงดูยังไงก็ครับปกติเราก็เลี้ยงเหมือนวัวนมทั่วไปก็คือช่วงคลอดใหม่ๆครับแล้วก็จะป้อนนมน้ำเหลืองครับก็คือป้อนนมน้ำเหลืองให้เร็วที่สุดครับแล้วก็ป้อนต่อเนื่องกันประมาณ3วันติดต่อกันค่ะหมอแดงคะตัวนี้เกิดมาได้ประมาณกี่วันตัวนี้ครับเพิ่งเกิดได้ประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาครับก็ตัวยังไม่แข็งเลยเท่าไหร่1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะอ๋อยังนอนอยู่เลยยังไม่ได้ยืนเลยใช่มั้ยครับผมครับค่ะแล้วอย่างตอนที่ช่วงคลอดเนี่ยจะต้องมีสัตวแพทย์คอยประกบอยู่ด้วยนะคะคือตอนคลอดครับใกล้คลอดปุ๊บเราจะเข้ามาคลอดแล้วก็จะมีน้องสัตวบาลคอยดูแลครับก็คือแล้วคอยตรวจอาการคลอดถ้าผิดปกติก็จะตามสัตวแพทย์คอยล้วงตรวจดูถ้าผิดปกติเราก็ช่วยแบบไหนที่เรียกว่าผิดปกติมันก็จะมีหนึ่งก็คือคลอดผิดท่าครับก็คือปกติวัวจะคลอดมีหัวแล้วก็ขาหน้าออกแต่ถ้าเกิดมีหัวขาไม่ออกอะไรเงี้ยเราก็ต้องจัดให้ขาเข้าท่าปกติแล้วก็ช่วยดึงออกแต่อย่างตัวนี้เนี่ยคลอดออกมาแบบปกติเลยใช่ไหมคะครับตัวนี้ก็คือถ้าปกติอะไรปกติเราก็จะให้คลอดเองปล่อยคลอดเองอยู่กับแม่ครับตอนแรกๆก็ให้รับประทานนมน้ำเหลืองไปก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากนั้นเราก็เอาขึ้นไปข้างบนแล้วก็ป้อนน้ำเหลืองต่อแล้วก็เลี้ยงอยู่ข้างบนครับเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้ขึ้นไปดูด้านบนไหมคะเดี๋ยวให้หมอแดงพาไปชมต่อได้ครับตอนนี้แม่วัวเริ่มส่งเสียงบอกแล้วว่าเขาเป็นห่วงลูกด้วยนะคะเดี๋ยวให้หมอแดงนำเลยค่ะครับผมครับในที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูหมอแดงคะลูกวัวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะค่ะน่ารักมากเลยแล้วจากที่เกิดมาได้กี่วันเราถึงจะนำขึ้นมาสู่ด้านบนนี้คะก็เราอยู่คลอด1วันนะครับแล้วก็กินนมเหลืองเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมากรงเดี่ยวครับกรงลูกวัวอีกกินนมเหลืองต่ออีก3วันครับหลังจากนั้นเราก็ให้กินนมแม่ครับหรือว่านมผงละลายน้ำก็ได้ครับก็คือกินนมแล้วก็พอ7วันเราก็เริ่มฝึกให้กินอาหารข้นนะครับอาหารลูกวัวอ๋อค่ะครับแล้วตัวไหนบ้างคะที่เป็นลูกวัวที่เกิดจากการถ่ายฝากตัวอ่อนค่ะเราจะสังเกตดูได้ยังไงคะดูที่เบอร์ครับเบอร์ที่เบอร์หูครับเออ อันนี้เนี่ยครับตัวนี้ครับครับมันจะเขียนแดน ET ครับจะเขียนว่า ET นะครับแล้วก็เราจะเลี้ยงวัว ET กับวัวที่เป็นวัวลูกผสมในบ้านเราด้วยกันครับการเลี้ยงดูเหมือนกันการให้นมเหมือนกันการให้อาหารเหมือนกันก็คือเราจะดูว่ามันเลี้ยงในบ้านเราได้ไหมเลี้ยงง่ายหรือเปล่าซึ่งจากที่ผ่านมาก็เราเลี้ยงไปด้วยกันปกติไม่มีปัญหาครับไม่ได้ดูแลพิเศษมากมากกว่าตัวอื่นครับอ๋ออย่างนั้นนั่นเองนะคะโอ้โหวันนี้ได้มาเห็นนะคะลูกวัวที่ตัวน่ารักมากเลยค่ะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเรื่องของการเลี้ยงดูเนี่ยก็สำคัญเรื่องความสะอาดก็สำคัญเหมือนกันนะคะต้องขอขอบคุณหมอแดงมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของน้ำฝนฟาร์มกันนะคะว่าเหตุใดท่านถึงเอาเทคโนโลยีการถ่ายฝากตัวอ่อนนี้มาใช้ภายในฟาร์มค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ไปเลี้ยงดูลูกโคนะคะที่ผ่านการย้ายถ่ายฝากตัวอ่อนไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะเรามาคุยถึงแนวคิดดีกว่าเพราะว่าทำไมถึงนำเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้นะคะต้องสอบถามหม่อมหลวงประกิตสุขสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหม่อมคะต้องขออนุญาตถามหน่อยคะว่าทำไมถึงเลือกเทคโนโลยีนี้มาใช้ภายในฟาร์มคะเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อนเนี่ยนะฮะจะเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่เราเลือกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงพันธุกรรมของวัวนมในบ้านเรานะฮะโดยเฉพาะยิ่งกับที่ฟาร์มนี้นะฮะวัตถุประสงค์หลักของการที่เราเลือกใช้เทคโนโลยีนี้เนี่ยเพื่อต้องการที่จะปรับปรุงอัตราการผลิตน้ำนมนะฮะของวัวนมเมืองไทยหรือวัวนมในบ้านเราเนี่ยให้สูงขึ้นนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยปัจจุบันอัตราการผลิตน้ำนมของวัวนมในเมืองไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,000 กิโลกรัมนะฮะต่อปีต่อตัวนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยวัวนมที่เมืองนอกหรือต่างประเทศเนี่ยสามารถจะให้นมได้สูงถึง 15,000 กิโลกรัมนะฮะต่อตัวเรามีความเชื่อว่าการย้ายฝากตัวอ่อนเนี่ยจะสามารถจะยกระดับนะฮะวัวนมเนี่ยให้เร็วที่สุดนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงพันธุ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรา
จึงได้ร่วมงานวิจัยกับศูนย์พันธุวิศวกรรมนะฮะไปผลิตตัวอ่อนที่เมืองนอกที่อเมริกาเนี่ยนะฮะแล้วนำกลับมาเรามีประสบการณ์นะฮะโดยผู้จัดการเราที่ฟาร์มหรือหมอที่ฟาร์มเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยผ่านการนำข้าววัวนะฮะเลี้ยงดูวัวที่มาจากเมืองนอกวัวที่มาจากเมืองนอกเนี่ยมีจุดเปราะบางมากก็คือเขาไม่ต้านทานต่อโรคในเมืองไทยโรคเขตร้อนเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสูญเสียสูงมากะนะฮะเราก็มีความคิดว่าลงทุนแพงแล้วเนี่ยนะฮะวัวตัวนึงเป็นแสนนะแล้วยังมาต้องมาตายง่ายๆอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็มีความคิดว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถจะมีลูกฝรั่งนะเกิดในไทยนะฮะกินอยู่อย่างนี้เกิดจากแม่คนไทยนะฮะมีการถ่ายทอดได้เพราะนั้นเขาก็น่าที่จะสามารถที่จะกลายเป็นฝรั่งในเมืองไทยต่อไปมีภูมิต้านทานมีภูมิต้านทานที่เหมาะสมนะฮะซึ่งในการใช้จ่ายที่เท่ากันในการที่ให้อาหารที่เท่ากันการดูแลที่เท่ากันแต่เราได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเท่านึงนะก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถในการต่อสู้นะฮะหรือยกระดับการเลี้ยงในบ้านเราให้สูงขึ้นนะฮะโดยเวลารวดเร็วนะฮะเพราะถ้าวิธีอื่นเนี่ยเราจะใช้เวลาในการปรับปรุงพันธุ์นานแต่การย้ายฝากตัวอ่อนเนี่ยภายใน2ปีเราจะได้ลูกวัวแล้วก็ได้แม่วัวที่ให้นมนะซึ่งเป็นวัวนอกและเทคโนโลยีนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ได้ผลในระยะเวลาอันรวดเร็วนะคะได้รับประโยชน์มากเลยค่ะต้องขอขอบคุณหม่อมหลวงประกิตสุขสวัสดิ์นะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้เห็นวิธีการแล้วก็ได้เห็นแนวคิดของการนำเทคโนโลยีการถ่ายฝากตัวอ่อนเนี่ยมาใช้งานแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องไปพูดคุยกับผู้ที่ได้คิดค้นงานวิจัยทั้งสองสิ่งที่เราเห็นมาค่ะทั้งการเหนี่ยวนำการตกไข่และการย้ายถ่ายฝากตัวอ่อนค่ะไปชมกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคะจากทั้งหมดที่เราได้ชมมานะคะไม่ว่าจะเป็นการเหนี่ยวนำการตกไข่หรือว่าการย้ายไข่ฝากตัวอ่อนนะคะนับว่าเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนั้นได้รับประโยชน์มากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปพูดคุยกับผู้ที่คิดค้นงานวิจัยชิ้นนี้กันขึ้นมาเลยดีกว่าค่ะอยู่ด้านในนั่นเองค่ะตามมาค่ะสวัสดีค่ะดร.ศิวัฒน์ค่ะอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามล่าดร.ศิวัฒน์คะเอได้ไปชมมาทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเหนี่ยวนำการตกไข่หรือว่าการย้ายไข่ฝากตัวอ่อนเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยช่วยเหลือเกษตรกรได้มากเลยค่ะถ้าหากจะถามถึงแนวโน้มนะคะของการพัฒนางานวิจัยนี้ต่อไปอะค่ะคิดว่าจะพัฒนาไปอย่างไรคะอันแรกเนี่ยเรื่องการเหนี่ยวนำการตกไข่นะฮะอันแรกต้องทำให้วิธีการง่ายขึ้นเนื่องจากว่ามันยังต้องใช้เวลาอาจจะ9วันแล้วก็ฉีดยาหลายครั้งจะต้องน้อยลงให้มันง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็ให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นตอนนี้เนี่ยที่เราใช้อัลตราซาวด์สแกนรังไข่ดูเนี่ยวิธีการเนี่ยมันตกไข่แค่ประมาณ 80% มันควรจะได้ดีกว่านี้นะฮะมันควรจะทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่านี้ทีนี้วิธีการเรื่องย้ายฝากตัวอ่อนเนี่ยอันนี้ชัดเจนครับต้องทำให้วิธีการง่ายกว่านี้มากๆ อันนี้เป็นการย้ายฝากถ่ายฝากตัวอ่อนเนี่ยเป็นโครงการแรกที่เราเพิ่งจะทำครั้งแรกเป็นเหมือนเป็นการลองเชิญก่อนว่ามันเป็นไงแล้วเสร็จเนี่ยผลตอบรับมันดีเนี่ยมันจะต้องทำให้วิธีการง่ายคือไม่ต้องเอาคนจากห้องแลบออกมาละลายตัวอ่อนไม่ต้องมีกระบวนการที่ยุ่งยากก็คือเอาออกมาจากถังฝากได้เลยคล้ายๆการผสมเทียมคือไม่ต้องมีคนจากห้องแลบออกมาอีกแล้วอันนั้นก็จะง่ายขึ้นซึ่งจะทำให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ไกลๆเนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีด้วยดร.คะถ้าหากว่าประชาชนสนใจนะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการเหนี่ยวนำการตกไข่และการย้ายไข่ฝากตัวอ่อนสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะก็ติดต่อได้ตรงที่ไบโอเทคครับชื่อไบโอเทคนะคะที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือว่าไบโอเทคตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและที่เราได้ชมไปทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเหนี่ยวนำการตกไข่หรือว่าการย้ายถ่ายฝากตัวอ่อนนะคะเป็นผลงานวิจัยที่ทำขึ้นโดยนักวิจัยของคนไทยเรานี่เองค่ะและก็ทำขึ้นเพื่อเกษตรกรไทยค่ะและอีกเช่นเคยนะคะถ้าหากว่ามีคำแนะนำหรือว่าติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะดร.ศิวัฒน์และเอ๋ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะทำไมเราถึงต้องใช้ตัวอ่อนจากต่างประเทศคือจริงๆแล้วก็มีนักวิจัยไทยหลายท่านนะฮะพยายามผลิตตัวอ่อนจากแม่วัวในประเทศไทยแต่เนื่องจากว่าแม่วัวในประเทศไทยเนี่ยยังมีจำนวนน้อยแล้วเวลาเราผลิตตัวอ่อนเนี่ยเราต้องการแม่พันธุ์ที่พันธุกรรมดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงยังผลิตตัวอ่อนได้ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ราคายังสูงด้วยเนื่องจากว่าเรามี
แม่ประชากรของโคค่อนข้างน้อยนะครับทีนี้ในต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะในรัฐวิสคอนซินเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งโคนมใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีแม่โคนมที่เราสามารถคัดเลือกได้เนี่ยเยอะกว่านะฮะมันทำให้เราผลิตได้ครั้งละมากๆแล้วต้นทุนก็ต่ำลงอย่างไรก็ตามเนี่ยแม่วัวที่ผลิตในต่างประเทศเนี่ยคือลูกวัวที่ผลิตจากต่างประเทศเนี่ยมันยังอาจจะมีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับประเทศไทยอยู่บ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงยังถ่ายฝากให้เฉพาะฟาร์มที่มีการจัดการที่ดีการให้อาหารที่ดีรวมทั้งฟาร์มที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงมายาวนานเพื่อจะให้สามารถเลี้ยงลูกวัวพันธุ์ดีเหล่านี้ได้แล้วก็ถ้าเลี้ยงมันได้มันก็ให้ผลผลิตสูงคุ้มค่าครับ